หน้าใกล้แล้วใกล้ใกล้ใกล้ตัดไอ้สัตว์โอ้โหฝันสลายซีนนี้คือซีนที่ผมชอบที่สุดผมกล้าพูดว่าซีนนี้ซีนเดียวอะโชว์สกิลมากกว่าตอนเชอปลางเล่นโฮมสเตย์อีกหัวใจเฮียอะไรมึงบ้าปะเนี่ยหัวใจไก่ปิ้งกูกินไม่แต่เมื่อตอนเย็นกูไม่ได้แซงคิวมึงสักหน่อยไอ้สัตว์หัวใจเฮียอะไรอะไรกูเชื่อไปแล้วนี่อันนี้เป็นโคตรสปอยเรื่อง Where We Belong อ่ะไม่พูดเรื่องเพลงไล่กันเลยหนังเริ่มต้นแบบช้าๆง่ายๆด้วยการที่เจนิสสอบสัมภาษณ์ไปเรียนต่อเมืองนอกเราจะเห็นได้เลยว่าตัวซูเจนิสพูดว่าเจนิสหรือซูดีพูดว่าเจนิสละกันจะได้รู้ว่าใครนึกภาพมั้ยตัวเจนิสเนี่ยมีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษที่เก่งมากนางเป็นคนเรียนเก่งเราจะเห็นได้เลยว่าพูดโต้ตอบกับฝรั่งได้อย่างฉาฉานผมจะไม่เล่าเรียงเป็นฉากแบบตรงเหมือนตามเนื้อเรื่องนะหนังมันยาวรายละเอียดเยอะผมจะเล่าไปเรื่อยๆจากเหตุการณ์ที่จำได้ละกันถ้าตกหล่นยังไงขออภัยด้วยละกันครับเดี๋ยวมี Q&A ค่อยว่ากันคลิปนี้มี Q&A เหตุการณ์ต่อมาคือเราก็จะได้เห็นแล้วได้รู้ว่าเจนิสเนี่ยนอกจากเรียนเก่งแล้วเนี่ยที่บ้านนางเนี่ยเป็นเหมือนธุรกิจครอบครัวเว้ยขายก๋วยเตี๋ยวอะไรวะหมูเลี้ยบอะไรสักอย่างอ่ะผมก็ไม่ได้รู้จักเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนธุรกิจของครอบครัวสืบทอดรุ่นต่อรุ่นน่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจนิสเบื่อและเซ็งกับชีวิตที่ต้องอยู่ตรงเนี้ยต้องทำอย่างงี้เหมือนเดิมซ้ำๆไปวันๆเลือกหมูเก่งมากเจนนี่เป็นมีทักษะนอกจากพูดภาษาอังกฤษแล้วเลือกหมูเก่งมากจะไปทำซุปต้องใช้ส่วนนั้นส่วนนี้มันเยอะไม่ดีมันต้องไม่เยอะนะเหมือนตอนไปสัมภาษณ์ความสามารถพิเศษคืออะไรนางก็บอกว่าอ๋อความสามารถพิเศษเหรอคะถ้านอกจากพูดภาษาอังกฤษก็ทำก๋วยเตี๋ยวเก่งมากเลยค่ะอะไรเงี้ย ไปสอบสัมภาษณ์จะไปเรียนเมืองนอกทักษะพิเศษคือทำก๋วยเตี๋ยวเก่งมากนึกภาพว่าเข้าฟิลนั้นน่ะเจนนิสมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งคือมิวสิกในเรื่องชื่อเบลมั้งมิวสิกเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของเจนนิสณขณะนี้แต่ในเรื่องอ่ะเราจะรู้ได้อยู่ว่าเจนนิสอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงที่ช่วงแรกๆอ่ะเรายังไม่เห็นหรอกก็คือออนนางเล่นเป็นตัวละครเพื่อนสนิทที่ทะเลาะกันช่วงแรกๆเรายังไม่รู้หรอกทะเลาะเพราะอะไรเขาทิ้งไว้พอปูตัวละครที่บ้านของเจนนิสจนเรารู้จักดีแล้วว่านางเป็นเด็กเรียนเก่งกำลังจะไปเรียนต่อเมืองนอกเพราะเรียนจบแล้วเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวส่วนเบลก็เป็นเพื่อนสนิทจะไปสอบเมืองนอกเหมือนกันแต่ไม่ติดนะรู้สึกนะแต่ก็ระหว่างที่สอบสัมภาษณ์สอบอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็ให้ทำงานพาร์ทไทม์เบลมีคุณยายที่เป็นอัลไซเมอร์1คนฉากอาบน้ำมีอาบน้ำให้เบลชอบที่จะอยู่บ้านมากกว่าไม่อยากไปทำงานเลยอยากจะอยู่ดูแลยายเพราะว่าไม่รู้ว่ายายอายุมากเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ดีนานแค่ไหนก็อยากจะใช้เวลาตรงเนี้ยในการเลี้ยงยายมากกว่าออกไปทำงานอะไรประมาณนั้นพอเรารู้จักเจนนิสกับเบลในเรื่องดีแล้วปั๊บเนี่ยทั้ง2คนก็มีภารกิจร่วมกันภารกิจของทั้ง2ก็คือช่วยเจนนิสทำทูดูลิสต์มันเป็นภารกิจของ2นะแต่มันเป็นภารกิจที่ทำร่วมเพื่อเจนนิสมันอาจจะดูแบบโลกหมุนรอบเจนนิสอยู่นะแต่มันมีเหตุผลของผู้กับเว้ยเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยทั้งคู่เนี่ยไม่มีประสบการณ์การไปเรียนต่อเมืองนอกอ่ะไปหาไอ้นี่มาด้วยไปหาผมจำไม่ได้ผมไม่ใช่แฟนคลับ BNK โทษทีที่ผมจำชื่อน้องๆได้ไม่หมดมันจะมีซีนร้านเกมทั้งคู่อย่างที่บอกไม่มีประสบการณ์การไปเรียนต่อเมืองนอกหรือใช้ชีวิตต่อเมืองนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยกูไม่รู้จะเตรียมอะไรกูทำไม่ถูกก็คิดง่ายไงก็ไปหาคนที่เคยไปเที่ยวเคยไปใช้ชีวิตต่างๆหนังมันจั่วไว้ประมาณนั้นกว้างๆก็คือมีประสบการณ์การไปเมืองนอกอ่ะแล้วแม่งมันอยู่ร้านเกมเว้ยก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปร้านเกมก็พูดคุยกันอยู่พักนึงทุกๆฉากทุกๆเหตุการณ์เนี่ยพี่คงเดชอ่ะเขาให้เราเห็นเหตุการณ์นั้นนานกว่าหนังอื่นๆหรือนานกว่าหนังปกติเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะสังเกตว่าหนังของพี่คงเดชตัดคัดน้อยมากสิ่งที่พี่คงเดชทำก็คือเขาไม่จูงใจหรือบังคับคุณให้ดูอะไรเลยเขาจะทิ้งแล้วให้คุณดูเอาเองเพื่อน3คนที่ร้านเกมมาคุยกันก็ทิ้งนิ่งๆมีตัดแคบแค่นิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากฉากเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วว่าไอ้เพื่อนคนเนี้ยที่มีประสบการณ์การไปเมืองนอกอ่ะแม่งไปแค่ปอยเปตเองไม่ได้ไปถึงแบบฟิลิปปินส์ฟินแลนด์อะไรอย่างนั้นน่ะไม่ได้ไปเมืองนอกอะไรขนาดนั้นเลยไปปอยเปตนี่แหละได้ปะล่ะปอยเปตประสบการณ์ไปปอยเปตได้ปะล่ะก็อ่ะเฟลไปมันก็จะมีเหตุการณ์ต่อมาที่ไปซื้อกระเป๋าอันนั้นก็ข้ามไปนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนภารกิจ to do list อ่ะหลังจากที่ไปหาเพื่อนแล้วแม่ง
ไม่ได้วะไอ้เหี้ยมันไม่เข้าท่าเว้ยกูไม่ได้จะไปแค่ปอยเป็ดไงกูไปไกลกว่านั้นเพราะฉะนั้นแม่งประสบการณ์ไม่ได้แน่ๆเจนิสกับมิวสิกก็เลยตัดสินใจที่จะหาข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว้ยเซิร์ช Google เลยเคล็ดลับไอ้เหี้ยต้องเคล็ดลับคือจริงๆมันเป็นเรื่องปกติของคนเราสมัยนี้เวลาจะเซิร์ชหาอะไรจะต้องเคล็ดลับไว้ก่อนน่ะอย่างเช่นสมมติผมเป็นคนทำกับข้าวไม่เป็นเว้ยแล้วผมต้องการจะทำแกงส้มอุ๊ยแกงส้มใต้ต้องเซิร์ชเลยเคล็ดลับการทำแกงส้มใต้อะไรอย่างเงี้ยเปิดเคล็ดลับไว้ก่อนนะอยากจะเล่นกีตาร์ไหมเหรอเคล็ดลับการเล่นกีตาร์ให้เป็นไวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทั้งคู่ก็เสิร์ชจนลิสต์ได้ว่าต้องใช้อะไรต้องใช้แม่งทำตามทูดูลิสต์เลยต้องใช้ปลั๊ก3ตาต้องใช้นั่นใช้นี่แต่สุดท้ายสรุปรวมสารตะก็คือทั้งคู่ใช้วิธีการว่ามิวสิกบอกนะเอาของในห้องที่มึงมีเนี่ยมากองรวมกันเว้ยแล้วดูว่าอยากเอาอะไรไปบ้างอะไรที่จำเป็นต้องใช้บ้างอะไรที่ไม่จำเป็นแบบเฮ้ยไปหาเอาข้างหน้าก็ได้หรือไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนั้นก็ไม่ต้องเอาไปเอางั้นแล้วกันแล้วอะไรที่อยากจะทำก่อนจะไปอ่ะไล่กันไปเลยผมไม่เลียงนะบอกแล้วว่าผมไม่เลียงผมจะพูดเหตุการณ์เท่าที่จำได้เหตุการณ์แรกก็คือเจนนิสฝากมิวสิกไปคืนหนังสือการ์ตูนเว้ยเราก็ได้รู้จักเพื่อนอีกคนและตัวละครตัวใหม่เข้ามาเป็นสมาชิก BNK เหมือนกันจำชื่อไม่ได้ผมจำชื่อน้อง BNK ไม่ค่อยได้แต่ว่าเรามาเช่าก็จะรู้ว่าเพื่อนของเจนิสและเพื่อนของมิวสิกคนนี้ทำงานอยู่ร้านช่องสือการ์ตูนเราได้รู้อีกอย่างด้วยว่าตัวมิวสิกเจนิสและเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านสือการ์ตูนเนี่ยมีวงดนตรีของตัวเองด้วยเว้ยแต่เจนิสไม่ได้เป็นสมาชิกเจนิสเป็นคนก่อตั้งวงพูดว่าก่อตั้งวงไม่ได้พูดว่าตั้งชื่อก่อตั้งก็ได้ตั้งชื่อให้ Stratosphere เหี้ยอะไรชื่อวงเจ็ดแม่ Stratosphere ชั้นบรรยากาศที่คนสามารถหายใจได้อะไรประมาณนั้นแหละนอกจากมาคืนหนังสือการ์ตูนแล้วเนี่ยมันยังมี to do list อีกหนึ่งอย่างที่มิวสิกมาทำให้ก็คือพยายามรวบรวมวงไอ้วง Stratosphere ของเพื่อนเจนิสเนี่ยมันแตกคอกันอยู่ตัวนักร้องกับมือคีย์บอร์ดในวงอ่ะเขาทะเลาะกันอยู่ไม่คุยกันด้วยเหตุผลบางอย่างเดี๋ยวเล่าไปเรื่อยๆกันเราก็ได้รู้แล้วว่าอ๋อแม่งทะเลาะกันเว้ยวงไม่ได้เว้ยแล้วทูรูลิสอีกอย่างนึงของเจนิสก็คือก่อนจะไปเรียนต่อเมืองนอกก่อนจะไปอยู่เมืองนอกอ่ะอยากจะเห็นพวกมึงเล่นด้วยกันสักครั้งนึงมิวสิกเป็นเพื่อนของเจนิสที่แม่งรักเจนิสมากอยากได้อะไรทำให้หมดเหตุการณ์ต่อมาก็จะเป็นไปซื้อของหลาดนัดเหมือนกับว่าไปซื้อเสื้อในกางเกงในเตรียมชุดให้พร้อมเนื้อว่าเราจะเห็นเจนิสยืนถือกางเกงในลายเสือดาวลายม้าลายอะไรพอเห็นเจนนิสถืออ่ะแล้วเราก็จะจินตนาการถึงเจนนิสใส่ไงแล้วเราจะรู้สึกแบบมันจะแบบเห็นเจนนิสถือแล้วเราร้อนแน่นอนแต่ไม่ใช่เว้ยนางซื้อไปให้น้องชายเราก็ได้รู้อีกว่านางอ่ะมีน้องชาย1คนในร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นน่ะแล้วน้องชายนางก็เป็นกระเทยแฮนางอ่ะซื้อเสื้อผู้หญิงที่มาตลาดเนี้ยเป็นอีกหนึ่งทูดูลิสต์แหละที่ทำให้น้องชายเว้ยซื้อเสร็จปั๊บวันต่อมานางก็เอาให้น้องเลยพอเอาให้น้องน้องดีใจมากดีใจสุดๆถึงขั้นว่าคืนนั้นเองเนี่ยใส่เสื้อที่พี่สาวซื้อให้อ่ะโอ้ยแม่งแต่งสายเดียวเรียบร้อยนะกางเกงในไม่เห็นหรอกไม่ได้อินเสิร์ตแต่คงใส่กางเกงในเสือดาวตัวนั้นแหละเพราะว่าซีนที่อยู่ในร้านเหล้าอ่ะน้องชายอยู่กับแก๊งกระเทยอ่ะแล้วเต้นกันอ่ะโอ้โหแม่เสือสาวชัดๆแล้วในซีนนี้เนี่ยมันจะมีหนึ่งอย่างให้คุณสังเกตมันจะมีคู่หนึ่งที่ตัวเจนซี่เนี่ยเหลือบมองแล้วนั่งมองอยู่นานเลยก็คือเป็นคู่วัยรุ่นคู่หนึ่งแหละที่ยืนกอดยืนล้วงยืนรัดกันนึกภาพป่ะตอนแรกนะที่เห็นเนี่ยผมคิดว่าเจนนิสอ่ะคิดถึงเรื่องอะไรที่แบบเรื่องเพศเรื่องอะไรหรือเปล่าวะหนังเรื่องนี้มันจะไปโยงถึงความรักเลสเบี้ยนหรือเปล่าเพราะมันมีความพยายามเบี่ยงเบนเราไปในทางนั้นเหมือนกันนะเบี่ยงเบนเราไปทางเลสเบี้ยนอ่ะเหมือนกับว่าเฮ้ยเจนนิสกับมิวสิกเนี่ยมันมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าเฮ้ยมันมีความพยายามเชื่อมโยงไปหน้าตรงนั้นด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่ามิวสิกถูกแซวถูกเพื่อนแซวว่ามึงเป็นเพื่อนหรือมึงเป็นทาสวะทำไมยอมทำเพื่อมันขนาดนั้นประโยคเนี้ยมันทำให้ผมคลิกเลยว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะมีความเป็นเลสเบี้ยนมันไม่ผิดที่ผมจะคิดอย่างนี้นะเพราะด้วยคำโปรยหนังด้วยโปสเตอร์หนังอย่างที่คุณเห็นผมเชื่อว่ามีคนไม่น้อยเว้ยคิดว่าหนังเรื่องนี้มีความเป็นเลสเบี้ยนอยู่เนืองๆผมคิดอย่างนี้เลยนะโอ๊ยจินตนาการผมตะเลิดไปไกลมากผมคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นณขณะนั้นน่ะที่นางเอกมองผู้ชายผู้หญิงในผับที่กำลังกอดรัดเหวี่ยงอะเปรียบเทียบความรักตัวเองหรือเปล่าวะว่าเป็นแบบหญิงๆไงแล้วเขามีความรักชายหญิงไอ้เหี้ยผู้ชายผู้หญิงมันก็น่าจะโอเคหรือเปล่าเหมือนเป็นเด็กที่อยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยว่ากูยังแบบสามารถรักกับผู้ชายได้ไหมหรือกูมีความรักแบบหญิงๆไปแล้วหรือเปล่าว่าแล้วเหตุการณ์ต่อมาเลยเว้ยทูดูลิสต์ที่2คือนางไปเจอแฟนเก่า
แม่งยิ่งตอกย้ำอีกไอ้เหี้ยแม่งกูคิดได้ยังไงล่ะว่ามึงจะเป็นเสี่ยงจะเป็นเลสเบี้ยนน่ะมันมีความอย่างนี้อยู่ด้วยในหนังนะแฟนเจนนิสอ่ะทำงานอยู่ที่สวนสัตว์ฝึกโลมาเออแล้วแฟนเจนนิสอ่ะเขามีความคิดอย่างนึงที่สวนทางกับเจนนิสก็คือไอ้จังหวัดบ้านเกิดของเขาเนี่ยคือที่ของเขาแล้วเว้ยเขาเลือกแล้วว่าเขาอ่ะจะเรียนต่อเกษตรเกี่ยวกับประมงเกี่ยวอะไรไม่รู้อ่ะสอบติดแล้วด้วยคือใช้กูกะตั้งรากฐานอยู่ที่จังหวัดนี้กูเกิดแล้วกูโตแล้วกูทำงานแล้วกูตายที่นี่นี่คือที่ของกูเลือกแล้วผิดกับเจนนิสสวนกันเห็นป่ะเหมือนตอนสัมภาษณ์อ่ะเจนนิสสัมภาษณ์กับครูฝรั่งอ่ะก็สัมภาษณ์แค่ว่าอยากจะไปเรียนต่อเมืองนอกเพราะอะไรเพื่อเป้าหมายที่ว่ากูอยากจะไปให้ไกลจากที่ตรงเนี้ยแล้วกูมีความคิดแค่ว่ากูไปอยู่ที่เมืองนอกไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยเพื่อที่กูจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกูมีความฝันอะไรรู้สึกประเทศที่เจนนิสเลือกไปเรียนน่ะเป็นประเทศที่ติดอันดับคุณภาพของการศึกษาดีติดอันดับโลกด้วยแล้วเนี่ยเลือกไปเรียนที่ประเทศที่แบบเฮ้ยมีคุณภาพการศึกษาที่ดีติดอันดับโลกเนี่ยมันก็ทำให้กูได้เห็นอะไรมากขึ้นแล้วทำให้กูเก็ตมากขึ้นว่าจริงๆแล้วกูต้องการทำฝันอะไรฮะสวนทางกับแฟนนางพูดกับไม่ต้องการทิ้งซิมโบลิกอะไรที่เปิดมากมายอ่ะไม่ได้เหมือนหนังอาร์ตที่แบบทิ้งเห็นนาฬิกาหมุนๆเห็นแตงโมผู้หญิงนั่งแจ๊ะแตงโมผู้ชายแต่งตัวคอสเพย์ไปเกือกกลิ้งในบ่อน้ำอะไรเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นเลยมันมีประโยคที่ตัวละครพูดอยู่ว่าคืนนั้นน่ะเลยเถิดไปหน่อยนะอีกฝั่งก็ตอบรับด้วยคำว่าอืมใช่คำว่าเลยเถิดของทั้งคู่อาจจะเป็นแค่จูบแรกก็ได้นะนึกภาพไว้ว่าวันเรียนจบหรือไม่ก็วันวาเลนไทน์ให้ดอกไม้นั่งจ้องหน้ากันแค่แบบปากประกบจูบแค่นั้นสำหรับเด็กมัธยมก็อาจจะเลยเถิดได้เพราะอย่าลืมว่าเจนนิสกับแฟนเนี่ยค่อนข้างเรียนเก่งเอาง่ายๆเป็นคู่รักเด็กเรียนน่ะนึกภาพว่าคำว่าเลยเถิดของคู่รักเด็กเรียนก็อาจจะเป็นแค่จูบปากกันนั่งใกล้กันโอบกอดโอบเอวแล้วจูบนึกภาพว่าก็เลยเถิดก็เป็นสิ่งที่เมคชัวร์ได้ว่าอะไรว่าทั้งคู่คือแฟนกันเคยเป็นแฟนกันแต่ปัจจุบันน่ะเลิกกันไปแล้วด้วยความที่หนังมันยาวอะนะตกหล่นยังไงเดี๋ยวมีคิวเอ็นเออีกทีแล้วกันอ่ะพูดถึงเหตุการณ์ต่อมาแล้วกันเราพูดค้างกันไว้ตรงที่มันมีทูรูลิสต์หนึ่งอย่างที่เจนนิสอยากเห็นคือการรวมวงต่อมาเขาก็ให้เราเห็นเลยตัดไปที่โบสถ์คริสมีสมาชิก BNK เลยกำลังนั่งเล่นเปียโนเลยแล้วก็มีคนร้องเพลงในโบสถ์แล้วเราก็ได้รู้ว่าตัวนักร้องของวงกับตัวคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดของวงเนี่ยเขาทะเลาะกันเรื่องเขาชอบรุ่นพี่คนเดียวกันแล้วก็แบบเด็กๆอ่ะก็ทะเลาะกันสุดท้ายแล้วเจนนิสกับมิวสิกก็จับ2คนมานั่งคู่กันเว้ยแล้วไปลากพี่คนนั้นมาเลยรุ่นพี่คนนั้นน่ะมาเลยเว้ยแล้วถามว่าพี่เนี่ยพี่อึ้งค้างๆคาๆเนี่ยไม่ยอมเลือกสักทีว่าชอบใครพี่ต้องเลือกแล้วแหละเพราะว่าตอนเนี้ยเพื่อนหนูทะเลาะกันไม่คุยกันแล้วเพราะพี่ไม่ยอมเลือกง่ายพี่เลือกเลยหนังก็ทิ้งเดดแอร์เลยเว้ยพี่ไม่ชอบใครเลยแล้วก็ทิ้งเดดแอร์ซีนเนี้ยง่ายๆเนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าการทำงานของเดทแอร์มันส่งผลอย่างไรนึกภาพไหมครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีความตลกอ่ะในซีนเนี้ยมันจะมีความคอมเมดี้อยู่บางๆนะไม่ได้คอมเมดี้จ๋งคลึ่มขนาดนั้นมันมีความคอมเมดี้นะตลกคอมเมดี้อยู่บางๆที่แบบอ้าวสุดท้ายเขาไม่ได้เลือกใครนี่หว่าไอ้เหี้ยมโนนี่หว่าสายมโนตัวจริงอะไรเงี้ยเด็กผู้หญิงที่ชอบรุ่นพี่แล้วแบบแอบรักแอบชอบแล้วมโนกันเอานี่หว่าเหี้ยสุดท้ายพอจบฉากนั้นตัดมาที่ทุกคนไปที่ร้านเหมือนร้านคาราโอเกะคืนดีกันแล้วไงทุกคนเลี้ยงรวมตัวนัดรวมตัวเลี้ยงกันกินข้าวรวมกันก็ไปเจอตัวละครตัวหนึ่งที่พูดว่าเป็นเพื่อนสนิทคนเก่าของเจนนิสก่อนจะมิวสิกเนี่ยก็คือสนิทกับคนนี้มาก่อนสนิทมากในเรื่องเนี่ยมิวสิกจะพูดเลยว่าเจนนิสอ่ะสนิทกับน้องออนมากกว่าตอนเจนนิสกับมันตอนนี้อีกเห็นป่ะไม่ให้กูคิดเรื่องชู้สาวได้ไงล่ะไอ้เหี้ยมันเหมือนมีความแบบพ่อแง่แม่งอนนิดๆอ่ะแต่พูดเลยว่าความเลสเบี้ยนเนี่ยพี่คงเดชเขาเอามาสับขาหลอกเดี๋ยวบอกไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นได้เลยว่าเจนนี่เนี่ยนั่งเงียบๆปีกวิเวกเลยไม่ยอมเข้าไปทักออนเราก็รู้ได้เลยว่าทั้งคู่ไม่ชอบและทะเลาะกันจบฉากนี้ไปก็เป็นการที่เจนนี่เนี่ยเอาเอกสารที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ฝรั่งนี้แล้วเนี่ยต้องเอาเอกสารไปยื่นที่กรุงเทพสำนักงานที่กรุงเทพอีกทีนึงอาจารย์ฝรั่งให้เหตุผลที่ว่าสอบสัมภาษณ์อีกครั้งสุดท้ายต้องไปยื่นด้วยตัวเองส่งผ่านอีเมลไม่ได้ต้องไปขึ้นไปกรุงเทพทั้งคู่ก็ขึ้นไปกรุงเทพเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจนนิสต้องขอลายเซ็นพ่อตัวเองเพื่อเป็นตัวยืนยันว่าผู้ปกครองอนุญาตให้หนูไปเรียนเมืองนอกและใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกได้เจนนิสก็ถามเลยว่า
หนูอายุ18แล้วอ่ะหนูโตพอที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วหนูสามารถเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็สามารถที่จะตัดสินใจเองได้แล้วไม่ต้องให้พ่อตัดสินใจว่าหนูจะไปเมืองนอกไม่ไปดีพี่ผู้หญิงคนที่เป็นคนคัดเลือกและรับเอกสารนะก็บอกเลยว่าแล้วหนูเคยเลือกตั้งยังล่ะเงียบลิปสุดท้ายแล้วนั่นแหละก็ต้องไปขอลายเซ็นพ่อการไปขอลายเซ็นพ่อเนี่ยเจนนิสมีคอนฟลิกต์กับพ่ออยู่ก็คือเจนนิสกับพ่อไม่ค่อยคุยกันเพราะว่ามีปมอะไรบางอย่างที่ฝังอยู่ในใจทั้งคู่ทำให้ทั้งคู่ไม่คุยกันไม่ค่อยพูดกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นคอนฟลิกต์ใหญ่ที่เจนนิสทำยังไงก็ได้ขอพ่อให้เซ็นให้ได้แต่ตอนที่มากรุงเทพครั้งเนี้ยเจนนิสทำกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือไปสักคำนั้นน่ะแปลว่าบ้านแล้วไอ้ลายสักตัวเนี้ยสักอยู่ที่หัวไหล่เจนนิสซึ่งแม่นางก็สักเหมือนกันเออมันเป็นการเหมือนทำให้เรารู้สึกได้ว่าเจนนิสเนี่ยเป็นลูกที่ติดแม่มากกว่าพ่อนึกภาพไหมครับพอแม่ตายปั๊บเนี่ยก็รู้สึกเคว้งคว้างแล้วเข้ากับพ่อไม่ติดนึกภาพไหมครับประมาณนั้นพอทุกคนกลับมาที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ดราม่าต่างๆมากมายเจนนิสก็ยังไล่ทำทูดูลิสต์ของตัวเองไปเรื่อยๆจนมีเหตุการณ์หนึ่งที่เจนนิสเริ่มที่จะเครียดกับสภาวะณตอนนี้หลายๆอย่างเครียดกับทางบ้านเครียดกับอะไรหลายๆอย่างที่มันกดดันณขณะนี้ช่วงหัวต่อเนาะเด็กก็จะมีความเครียดทำให้ทะเลาะกับตัวมิวสิกเว้ยแล้วไม่คุยกันมีปากเสียงขึ้นมึงกูเลยไม่คุยกันก่อนที่จะมาทะเลาะกันเนี่ยย้อนไปหนึ่งเหตุการณ์ก็คือตอนเหตุการณ์ที่เปิดครอบครัวมิวสิกมีตัวละครสำคัญตัวนึงที่โผล่ออกมาในเรื่องก็คือคุณยายของมิวสิกที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ที่ผมบอกเหตุการณ์ที่สำคัญก็คือหลังจากที่มิวสิกอาบน้ำแต่งตัวให้คุณยายเรียบร้อยแล้วปั๊บเนี่ยมันจะมีฉากนึงที่คุณยายมายืนที่หน้าต่างแล้วพูดถึงคุณการชายหนุ่มที่อยู่ในหัวของยายอัลไซเมอร์คนเนี้ยยายคนเนี้ยเป็นอัลไซเมอร์นะแต่จำคุณการได้คุณการเป็นรักเก่าของคุณยายเว้ยคำว่ารักเก่าในที่นี่คือคุณการไม่ใช่คุณตาของมิวสิกแต่เป็นรักแรกของคุณยายแฮ่นึกภาพว่าเป็นรักแรกก่อนที่จะมาเจอคุณตาของมิวสิกอีกมิวสิกจะชอบบอกว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะเรื่องเล่าจับนมเรื่องเล่าสาวจับนมทำไมตัวพี่คงเดชต้องเล่าจะสังเกตว่าตอนหลังอ่ะมันจะมีซีนที่เจนนิสมายืนจับนมยายเจนนิสมีการมองยายด้วยสายตาที่เศร้าและเหงาและมีประโยคนึงด้วยที่ทั้งคู่คุยกันริมน้ำแล้วบอกว่าสุดท้ายแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่ไม่แน่นะเราอาจจะโตเป็นผู้ใหญ่ในแบบที่เราไม่ชอบณตอนนี้ก็ได้ตัวเจนนิสพูดเลยว่ากูไม่อยากเป็นแบบยายมึงเพราะอะไรถึงไม่อยากเป็นแบบยายมึงตอนเป็นอัลไซเมอร์ยายจำใครไม่ค่อยได้เจนนิสเหรอเจนนิสเหรอนึกภาพป่ะยังแบบอ๋อเจนนิสอ๋อล้านละสิแต่คุณการนี่คือจำได้เป็นเหตุการณ์แล้วคุณการคือรักแรกไม่ใช่รักปัจจุบันยายบอกว่ายายกับบ้านคุณการเนี่ยอยู่บ้านตรงข้ามกันเลยยืนจ้องหน้ากันทุกวันไม่เคยคุยกันแต่มีอยู่ครั้งนึงที่ลงมาหน้าบ้านแล้วมายืนคุยกันคุณการก็จับนมคุณยายแล้วก็จูบกันอย่างดูดดื่มเลยแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ให้ยายมารอตรงนี้อีกนะเดี๋ยวผมจะมาหาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณการก็ไม่มาสำหรับผมนะมันเป็นซิมโบลิกที่สะท้อนจิตใจของเจนนิสอะว่ามึงมีโอกาสอะไรอะมึงควรจะรีบทำความลังเลไม่กล้าโลเลมันส่งผลให้เจนนิสพูดว่ากูไม่อยากเป็นยายมึงไงกูไม่อยากจะโตมาเป็นคนแก่ที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วพูดถึงความหลังที่กูทำผิดพลาดแล้วกูไม่ได้ทำอ่ะกูไม่อยากจะพลาดที่จะไม่ทำอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ยายตัวละครยายและเหตุการณ์ของยายทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนมาตอกย้ำเจนนิสว่ามึงต้องทำเมืองนอกมึงต้องไปเรียนมึงต้องไปเรียนเท่านั้นเพราะไม่งั้นเนี่ยมึงจะแก่ตัวไปเป็นคุณยายที่กูจะไปเรียนเมืองนอกเมืองนอกน่าจะดีกว่านี้เมืองนอกสวยจังอ่านหนังสือพิมพ์เห็นวิวทิวทัศน์แต่ไม่เคยไปเลยอะอะไรอย่างเงี้ยเจนนิสไม่อยากเป็นอย่างนั้นเหมือนยายในมุมนั้นนี่ความคิดผมนะต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาเล่าเป็นทูดูลิสต์นะหนังทั้งเรื่องอะตรงกลางมันคือการไล่ทำทูดูลิสต์ของเจนนิสจนครบอีกหนึ่งทูดูลิสต์ที่เจนนิสไปทำก็คือพยายามที่จะคืนดีกับตัวน้องออนให้ได้แต่ก่อนหน้านั้นอะอย่าลืมว่าเจนนิสกับมิวสิกอย่างที่ผมบอกไปทะเลาะกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่ต้องคืนดีกันก่อนด้วยเจนนิสก็ไปง้อตัวมิวสิกเราก็ได้รู้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวมิวสิกก็ต้องทำงานอยู่ดี เพราะว่าคนเราอะนะ
อยู่ว่างๆมันไม่ได้อะมันก็ต้องทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันไปนึกภาพไหมครับเราก็ได้รู้ว่าตัวมิวสิกทำงานเซเว่นเว้ยมาสมัครงานที่เซเว่นแล้วเจนิสก็มาง้อสุดท้ายพ่อแม่งอนกันดูดชาไข่มุกของตัวมิวสิกด้วยตัวพี่คงเดชอะพยายามที่จะล่อเราให้ไปทางเลสเบี้ยนให้ได้เลยมีความอย่างนั้นอยู่อ่ะสุดท้ายทั้งคู่ก็คืนดีกันลงเอยกันด้วยดีหลังจากที่ลงเอยกันด้วยดีปั๊บพยายามคืนดีกับออนเว้ยออนไปยืนแจกใบปลิวอยู่ที่ห้างนึงตัวมิวสิกกับเจนิสเนี่ยก็มานั่งคุยกันว่าจริงๆแล้วมึงสนิทกับตัวออนมากกว่ากูตอนนี้อีกนะก็งงๆว่าทำไมมึงทะเลาะอะไรกันอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเจนิสก็ไม่ยอมบอกแหละประเด็นคือมึงสนิทกับกูอะแต่มึงไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้นะจริงๆแล้วอะก็เป็นซีนคุยกันหนุ่งหนิงกันไปแล้วสุดท้ายมิวสิกก็ลากเจนิสไปนั่งตรงหน้าออนเลยเว้ยทั้งคู่ก็ปรับความเข้าใจกันโดยที่น้องออนไม่พูดอะไรเลยเราจะเห็นโมติเวตของตัวละครน้องออนก็คือเกลียดมากอะไม่ชอบมากอะตัวเจนิสพูดอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่พูดถึงเหตุการณ์ที่สรุปรวมๆคือในอดีตอะตัวเจนิสเนี่ยเอาความรักที่น่าอับอายของน้องออนเนี่ยมาเป่าประกาศโพธนาให้ทุกคนรู้มันสร้างความอับอายให้ตัวน้องออนมากมากซะจนทำให้น้องออนเนี่ยโกรธเจนิสไปเลยถึงขั้นที่วันเนี้ยน้องออนมาสารภาพแล้วมาพูดเลยนะว่าวันนั้นกูไม่น่าทำเลยว่ะกูไม่น่าเอาเรื่องของมึงไปเล่าให้ทุกคนฟังแล้วสุดท้ายกูก็ปล่อยให้มึงอยู่คนเดียวน้องออนจบประโยคสนทนาด้วยคำว่าเล่าจบแล้วใช่ปะแล้วแม่งลุกจะไปเว้ยตัวมิวสิกก็โมโหสิตัวมิวสิกรักเพื่อนเจนิสคนนี้มากตัวมิวสิกก็มีความคิดที่ว่าเพื่อนมาขอคืนดีอ่ะเพื่อนมาคุยดีด้วยอ่ะมึงเป็นเหี้ยอะไรวะแล้วก็เหมือนจะตบกันทะเลาะกันสุดท้ายแล้วก็ไม่สำเร็จฉากตัดมาตรงที่ริมทะเลเลยก็เป็นเจนิสกับมิวสิกวิ่งกันตะโกนแบบเชี่ยอะไรวะเหมือนมาระบายเหมือนนะครับว่าวิ่งลงทะเลแล้วแบบอะไรกันวะชีวิตแม่งมันว้าทุบน้ำกันสโลกันโอ้ยเป็นซีนที่ผมว่าตั้งแต่มาตรงเนี้ยถ้าไม่นับคลายแม็กตรงนี้น่าจะบันเทิงสำหรับน้องๆที่สุดแล้ววิ่งลงทะเลแล้วอ้าปลามันเชี่ยเอ้ยอะไรวะระบายใส่ทะเลระบายใส่ทะเลทั้งคู่ตัวเปียกโชกเอาแล้วไอ้เหี้ยทั้งคู่ตัวเปียกโชกขึ้นมานอนริมหาดแล้วทั้งคู่ก็กอดกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันไอ้เหี้ยไม่ให้กูคิดว่าเป็นเลสเบี้ยนได้ไงวะสัตว์ดอกเราก็คิดเตลิดแล้วอะเฮ้ยผมตะเลิดไปถึงขั้นที่ว่าจะมีเลิฟซีนไหมอ่ะเหมือนย่าตอนสาวกับคุณการน่ะทั้งคู่ค่อยๆหันหน้ามาเว้ยแล้วประกบค่อยๆใกล้ค่อยๆใกล้ค่อยใกล้ปั๊บกูจิกแล้วจิกตัดไอ้เหี้ยตัดเลย ทำไมอ่ะเจนนิสกับมิวสิกเนี่ยจุ๊บกันอยากเห็นทำไมไม่ จุ๊บกันหน้าใกล้แล้วถ้าใครไปดูแล้วจะเห็นเลยนะหน้าใกล้แล้วใกล้ตัดไอ้สัตว์หอกไอ้ดอกหอกหักโอ้โหฝันสลายสุดท้ายแล้วพอเราดูจบเรื่องนะเราจะรู้เลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเลสเบี้ยนไม่มีใครเป็นเลสเบี้ยนทั้งนั้นเจนนิสกับมิวสิกเป็นแค่เพื่อนที่รักกันมากเท่านั้นเองไม่ใช่เลสเบี้ยนมีอีกหนึ่งเหตุการณ์พอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยหนังก็พาเราไปที่การคือดีอย่าลืมว่าตอนนี้เจนนิสยังไม่ได้ลายเซ็นของพ่อเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่อมาก็คือเจนนิสกับพ่อแล้วน้องชายขับรถกันไปที่สำนักร่างทรงที่หนึ่งพอเข้าไปถึงปั๊บสำนักร่างทรงก็เอาเลยทิ้งให้เห็นร่างทรงปั๊บค่อยๆทรงนานอยู่นะทิ้งช็อตนานอยู่แล้วเราจะเห็นร่างทรงแบบเหมือนฮอปอากาศจมน้ำแล้วฮอปอากาศฮับสักพักเข้าไอ้เหี้ยเป็นวิญญาณแม่เจนนิสเข้าร่างโอ้ยน้องชายกับพ่อปนมมือเชื่อกันเป็นตุเป็นตะเรามีความคิดแล้วว่าไอ้เหี้ยมันซีเควนต์เนี่ยเขาเริ่มต้นหัวเหตุการณ์ด้วยความตลกร้ายเว้ยสะท้อนสังคมแบบตลกร้ายเหมือนเวลาเราเห็นร่างทรงแล้วแบบเฮ้ยเชี่ยปลอมเจนนิสก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเจนนิสก็เฮ้ยปลอมไอ้เชี่ยปลอมสัตว์ปลอมแน่นอนเจนนิสไม่เชื่อเด็ดขาดสักพักร่างทรงก็บอกไม่เปลี่ยนเลยนะดื้อรันยังไงก็อย่างนั้นแล้วพูดหนึ่งเหตุการณ์ผมจำไม่ได้แม่งโทษทีเว้ยถ้าใครจำได้คอมเมนต์แล้วกันครับพูดเหตุการณ์ทำให้เจนนิสแบบอึ้งอ่ะคือพูดเรื่องราวในตอนเด็กที่แบบรู้ได้ไงอ่ะมึงต้องเป็นแม่เท่านั้นถึงจะรู้ประมาณนั้นอ่ะเหมือนเวลาเราไปดูร่างทรงไปแบบดูหมอดูดวงไปสำนักทรงเจ้าอะไรเงี้ยเขาจะพูดสิ่งหนึ่งที่แบบไอ้เชี่ยมึงรู้ได้ไงวะเจนนิสเริ่มน้ำตาคลอแล้วเริ่มคุยเว้ยเริ่มคุยกับแม่ซีนนี้คือซีนที่ผมชอบที่สุดไอ้เหี้ยเจนนิสเล่นดีมากแล้วหนังของพี่คงเดชเนี่ยเขาเลือกเล่าแบบทิ้งเฟรมเพื่อให้คนดูได้ศึกษาเฟรมนั้นด้วยตัวเองไม่มีการตัดคัดช่วยคนดูทั้งสิ้นมันไม่มีตัวช่วยตรงนั้นน่ะมาตัดคัดช่วยโฟกัสให้คนดูมองตรงนั้นตรงนี้บิวอัพมันไม่มีตรงนั้นการทิ้งเฟรมอย่างเงี้ยเหมือน
พาคุณไปเจออาหารจานนึงที่คุณไม่เคยกินมาก่อนน่ะแต่เขาไม่บอกวิธีกินเขาให้ซ่อมมาอันเดียวแล้วมึงกินเอาเองใครจะยกชามมาก็ได้หรือใครจะค่อยๆจิ้มทีละอันจิ้มทีละอันหรือใครจะใช้ซ่อมหั่นแล้วใช้ซ่อมจิ้มแล้วใช้ช่อมกินแล้วใช้ซ่อมหั่นแล้วใช้ซ่อมจิ้มยังไงได้หมดพวกกับเขาเลือกวิธีนี้คือเขาอยากเห็นว่าคุณแต่ละคนกินอย่างไรแล้วมันส่งผลอะไรล่ะมันส่งผลให้นักแสดงที่ต้องเล่นณขณะนั้นน่ะมันเป็นงานหินมากคือนักแสดงต้องส่งเมสเสจที่ผู้กำกับอยากให้ส่งได้แบบตรงเป๊ะๆ 100% ตามที่ผู้กำกับเขาอยากได้นึกภาพมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซีนเนี้ยเจนนี่โชว์สกิลเหี้ยๆผมกล้าพูดว่าซีนนี้ซีนเดียวอ่ะโชว์สกิลมากกว่าตอนเชอร์ปลางเล่นโฮมสเตย์อีกจริงไอ้เหี้ยอันนี้จริงเพราะว่าซีนเนี้ยมันมีความโหดในเชิงดราม่าเยอะแล้วพอมันเป็นดราม่าหนักขนาดนี้มันเล่นยากเล่นยากเราจะเห็นเลยเจนนิสเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับร่างทรงแล้วเพราะเจนนิสแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเนี่ยแม่กูจริงๆอ่ะมึงเป็นพ่อหมอก็จริงแต่มึงเป็นแม่กูสุดท้ายแล้วเว้ยเจนนิสได้สารภาพความในใจกับแม่มีสิ่งนึงที่เรารู้อีกว่าเจนนิสกับพ่อที่ทะเลาะกันก็เพราะว่าวันที่แม่ตายพ่อตัดสินใจยินยอมให้เอาอวัยวะไปบริจาคบริจาคคือหัวใจแล้วพ่อก็บอกว่าแม่ปลอมลายเซ็นของพ่อแน่เลยแต่สุดท้ายแม่เขาตัดสินใจแล้วเว้ยพ่อก็ขอไม่ขัดขอเซ็นยอมรับตามที่แม่เขาต้องการไว้ก่อนตายแล้วกันแต่เจนนิสไม่ยอมเจนนิสตอนนั้นเนี่ยก็มีการล้างมือคือเอาง่ายๆทะเลาะกับพ่อเราก็ได้รู้แล้วอ๋อความในใจที่พ่อลูก2คนเนี่ยไม่คุยกันเพราะเรื่องหัวใจของแม่นี่เองพอตอนที่ไม่เชื่อพ่อหมอตอนแรกอะเจนนิสบอกเลยแม่จะมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะในเมื่อหัวใจแม่ไม่อยู่ตรงนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกเว้ยปมต่างๆที่แม่งเล่ามาหลายๆปมถูกขี้คายตรงนี้แบบปังไอ้สัตว์แล้วฉากต่อมาก็จะเป็นครอบครัวขับรถพ่อแม่งสุดท้ายก็เซ็นให้ในรถอนุญาตให้เจนนิสไปเรียนต่อเมืองนอกได้สิ่งที่เจนนิสทำก็คือยกกระดาษขึ้นมาดูไม่นานเจนนิสก็ฉีกแล้วเว้ยฉีกแล้วโปรยออกนอกรถเป็นสัญญาณคือกูไม่ไปอ่ะกูเข้าใจพ่อกูแล้วกูเข้าใจครอบครัวกูแล้วแล้วก่อนออกมาจากสำนักทรงอ่ะแม่กูที่เป็นวิญญาณอยู่ในร่างทรงนะแม่กูบอกว่าแม่จะไม่ห้ามนะถ้าลูกจะไปขออย่างเดียวคือหวังว่าที่นั้นน่ะมันจะใช่ที่ของลูกจริงๆแต่มีประโยคนึงเว้ยที่แม่ทิ้งเอาไว้คือผมจำประโยคเป๊ะๆไม่ได้นะแต่ประมาณว่าทำไมไม่อยู่ที่บ้านเกิดล่ะมันไม่ดีใช่มั้ยมันเหมือนไม่ใช่ที่ของเจนนิสใช่มั้ยแต่ทำไมเราไม่ปรับแล้วอยู่ที่นี่แล้วพัฒนาให้ที่นี่มันเป็นที่ของเธอล่ะมันทำได้นะมันอาจจะไม่ใช่ที่ของเธอในตอนนี้แต่ถ้าเธออยู่ที่เนี่ยมันก็จะมีครอบครัวแล้วเธอก็สามารถทำให้มันกลายเป็นที่ของเธอได้ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเธอแก้ได้นั่นแหละมันซึ่งเป็นเหตุผลไงให้เจนนิสฉีกแล้วไม่ไปเรื่องเหมือนจะจบนะตัดมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจนนิสอยู่ในชุดนักศึกษาแล้วก็ทำงานขายก๋วยเตี๋ยวช่วงเช้าแล้วก็ไปเรียนชีวิตปกติเลยหนังเหมือนจะจบทุกคนก็ไปเรียนละผมขอไม่ไล่แล้วกันมันไม่ใช่เหตุการณ์สำคัญอะไรก็คือมันจะมีเขาให้เห็นแล้วว่าเพื่อนทุกคนก็ไปเรียนแล้วมิวสิกมิวเซิร์กอะไรได้เรียนหมดแต่ว่าทุกคนก็ยังมีการกลับมานัดคุยกันนัดเจอเพื่อนเก่ากันที่ร้านอาหารคุยกันเจนนิสขับรถกลับบ้านจำไอ้สองคนได้ปะไอ้ที่กอดกันอะวัยรุ่นสองคนที่อยู่ในผับกอดกันตอนเริ่มเรื่องเจนนิสเห็นตรงนี้อีกครั้งนึงคือออกจากคลินิกเว้ยฟีลลิ่งเหมือนผู้หญิงท้องอ่ะแล้วมาทำแท้งอ่ะฟีลลิ่งอย่างนั้นน่ะเจนนิสก็มองเว้ยขับรถผ่านแล้วมองเหตุการณ์ต่อมาเว้ยเจนนิสก็มาที่ถังขยะข้างคลินิกด้วยความสงสัยว่าคลินิกเนี่ยไอ้คู่รักสองคนนั้นน่ะมาทำอะไรถอนฟันแบบจัดฟันไหมหรือฟันผุมาอุดฟันสักพักเจนนิสเปิดถังขยะก็รู้เลยว่าไอ้เหี้ยเหมือนทำแท้งเถื่อนน่ะทำแท้งเถื่อนปะเนี่ยแม่งทำแท้งเถื่อนแน่เลยอ่ะสักพักเจนนิสกับมิวสิกซ้อนมอเตอร์ไซค์กันไปหากลุ่มแก๊งไอ้สองคนนี้สองแฟนคนนี้ที่เจนนิสมองตลอดเนี่ยแล้วสักพักเจนนิสก็รีบลงด้วยความโมโหเลยความโมโหลงไปเลยคว้าคอเสื้อของไอ้ผู้หญิงคนนั้นไว้เด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะที่เข้าไปทำแท้งอ่ะแล้วพูดประโยคนึงที่กูเช็ดแม่ซัดคือเจนนิสคว้าตัวผู้หญิงคนนั้นมาแล้วบอกว่าทำตัวให้ดีกว่านี้หน่อยได้ปะทำตัวให้ดีกว่านี้แล้วเอาหัวใจแม่ฉันคืนมาเย็ดครกแสดงว่าไอหัวใจแม่มึงอ่ะมันจะมีฉากนึงด้วยเชี่ยสะเทือนใจชิบหายเลยคือเจนนิสนั่งรอเลยนะด้วยความรักแม่มากเป็นเจนนิสคนเดียวเลยนั่งรอตอนที่เขาผ่าตัดหัวใจแม่แล้วเอาหัวใจแม่ใส่กล่องเหมือนกล่องน้ำแข็งอะ
เออแล้วเอาไปบริจาคให้ใครไม่รู้อ่ะเราก็ได้รู้ว่าอ๋อไอเด็กผู้หญิงที่เจนนี่มองแล้วที่เรานึกว่าแบบเปรียบเทียบความรักอ่ะเลสเบี้ยนคู่รักแบบวัยรุ่นน่ะมันไม่ใช่เว้ยเจนนี่มองเพราะว่าผู้หญิงคนนี้แหละที่ใช้หัวใจแม่นางอยู่หัวใจแม่ของเจนนี่อ่ะอยู่ในอกของผู้หญิงคนนี้แต่ผู้หญิงคนเนี้ยแลกไอ้เหี้ยท้องวัยเรียนแลกเลยทำแท้งท้องวัยเรียนแล้วเป็นสกอยด้วยมันก็ส่งผลให้เจนโมโหเว้ยเนี่ยก็เกิดการชกต่อยเลยตอนนี้ชกต่อยอู้ยชุลมุนเลยเจนนิสกับมิวสิกอ่วมนะอ่วมเลยแต่ชกต่อยตบตีกันได้ไม่นานเว้ยตัวผู้หญิงคนนั้นไม่แยแสอยู่แล้วตัวผู้หญิงคนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจนนิสคือใครอยู่ดีมาคว้าคอกูแล้วบอกเอาหัวใจแม่กูหัวใจเหี้ยอะไรมึงบ้ามั้งเนี่ยหัวใจไก่ปิ้งกูกินไม่แต่เมื่อตอนเย็นกูไม่ได้แซงคิวมึงสักหน่อยไอ้สัตว์หัวใจเหี้ยอะไรกูไม่สนไม่เกี่ยวขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยแล้วสักพักก็มีคนมาช่วยเราจะเห็นรถมูลนิธิจอดแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งลงมาก็คือไอ้ร่างทรงนั่นแหละร่างทรงที่พ่อพาไปมาช่วยเจนนิสไว้พอดีตัวร่างทรงกับเจนนิสแล้วมิวสิกทั้งคู่ก็ไปจอดเหมือนร้านลาบข้างทางงานวัดเออประมาณนั้นน่ะนั่งคุยกันสักพักประโยคสำคัญก็ถูกถามขึ้นพี่คงเลนหักกูอีกแล้วไอ้สัตว์เอ้ยกูจะบ้าตายช่วงหลังหนังเรื่องแวร์บีบีลองเนี่ยชิบมากหักชิบหายเลยแล้วตอนทำแท้งอ่ะตอนเปิดถังขยะก็สะเทือนใจไปแล้วคราวนี้แม่งแมสเสจต่อไปที่พี่คงเดชจะเฉลยเราก็คือเจนนิสถามประโยคนึงกับพ่อหมอเว้ยถามมึงกับว่าไหนคุณลุงบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ไงทุกอย่างมันกำหนดได้ไงทุกอย่างมันแก้ไขได้ไงทำไมอ่ะคุณลุงร่างทรงบอกว่าอะไรรู้ป่ะไม่จริงหรอกลุงโกหกแม่ฉากต่อมาคือเป็นเจนนิสนั่งชิงช้าอยู่ประมาณ1นาทีแล้วเจนนิสร้องพร้อมกับพวกกูร้องไปกับเจนนิสเลยผมไม่ได้น้ำตาซึมนะแต่มันเหมือนร้องข้างในมันเหมือนแบบเหวอมันเหมือนแบบเอ้ากูเชื่อแล้วนะหมายความว่าตอนที่ร่างทรงเอาวิญญาณแม่เข้าร่างอ่ะนั่นน่ะเป็นเหตุการณ์โกหกที่พ่อต้องการเซตอัพกับร่างทรงเหมือนหลอกเจนนิสเพื่อที่จะหลอกให้เจนนิสไม่ไปเรียนเมืองนอกเพื่อเจนนิสอยู่ที่บ้านนี้ก็เลยเหมือนจัดฉากกับร่างทรงไว้เอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่ร่างทรงแล้วที่เจนนิสร้องไห้เชื่อว่าแม่มาเข้าร่างจริงๆอ่ะนั่นคือเรื่องปลอมเว้ยหลอกลวงไม่จริงเจนนิสร้องไห้เฮียนั่งชิงช้าร้องไห้เหมือนพวกกูเลยตอนนี้ถ้าใครซูมไปในใจกูได้นะมันจะมีเด็กคนนึงเว้ยที่ชื่อท็อปนะนายวงเพชรโพเพชรนั่งร้องในชุดนักเรียนแล้วอะไรกูเชื่อไปแล้วนี่ร้องอารมณ์เดียวกับเจนนิสตอนนั้นเลยซีนนี้มันเป็นซีนที่เห็นเจนนิสร้องที่นานที่สุดและผมรู้สึกว่ากระแทกอารมณ์ชิบหายเลยโคตรหดหูเลยมาถึงตรงเนี้ยหนังเหมือนจะจบแล้วนะเหมือนพีคใ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 นพีคไปอีกแต่ยังไม่จบตอนเนี้ยหนังมันทิ้งให้เราอยู่ความหดหู่กับความแบบแล้วกูจะเอาไงต่อกูเลือกที่จะไม่ไปแล้วอ่ะกูเลือกที่จะอยู่ที่นี่แล้วอ่ะไอ้เหี้ยกูร้องไห้มันจะนิดเลยรู้สึกเหมือนพลาดความรู้สึกผมตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะเจนนิสคงพลาดเหมือนคุณยายของมิวสิกแน่เลยเป็นคุณยายที่แบบเป็นอัลไซเมอร์แล้วรำลึกถึงความหลังที่กูไม่ได้ทำอ่ะผิดไปแล้วทำไมกูไม่ยอมทำมันอ่ะเจนนิสเป็นแบบนั้นเลยไม่นานเว้ยเขาตัดภาพมาที่ห้องนอนเจนนิสกระดาษ to do list ที่เคยตั้งอยู่บนโต๊ะคือไม่ทำแล้วอ่ะถูกเอามาติดฝาผนังเป็นเหมือนซิมโบลิกว่ามันถูกกลับเอามาทำอีกครั้งพอให้เขาให้เห็น to do listของเจนนิสที่เอามาติดฝาผนังอีกครั้งเขาก็ให้เห็นมิวสิกนั่งขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวแล้วร้องไห้เหมือนสูญเสียเพื่อไปอย่าลืมทั้งเรื่องมิวสิกรักเจนนิสมากมิวสิกรักเจนนิสมากแต่ผมรู้สึกได้ว่าความรู้สึกของเจนนิสไม่ใช่เป็นความรู้สึกของหญิงสาวไม่ใช่เป็นความรู้สึกรักเลสเบี้ยนไม่ใช่ชู้สาวมันเป็นความรู้สึกคือเพื่อนรักสุดท้ายแล้วกูนึกว่าเพื่อนกูจะอยู่กับกูซะแล้วนึกภาพป่ะกูเห็นแล้วว่าเพื่อนกูเลือกเรียนที่จังหวัดนี้อยู่กับกูเออเฮ้ยกูเตรียมใจไว้แล้วกูลืมไปแล้วว่ามึงจะไปเมืองนอกอ่ะ
กูเชื่อแล้วกูตั้งหัวใจเอาไว้แล้วว่าเออกูมีมึงเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวนะตอนนี้เพราะว่าทุกคนก็ไปเรียนกรุงเทพทุกคนก็ไปเรียนที่อื่นด้วยว่าแล้วทั้งคู่ก็ไม่ได้มีแฟนไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟนกันเจนนิสก็กลับไปหาแฟนเก่าด้วยหลังจากนั้นอ่ะแล้วก็เหมือนจะเลยเถิดอีกแต่ก็ไม่ดีกว่าไม่ดีกว่ามันเหมือนเป็นซิมโบลิกย้ำชัดๆกันไปเลยว่ากูขอไม่อยู่ที่แล้วจริงนึกภาพป่ะจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่ามันมีฉากนึงที่นั่งท่าน้ำไงเหมือนจะกลับพยายามจะกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าพยายามคุยเพราะตัดสินใจว่าจะอยู่แล้วไงในตอนแรกอ่ะแต่เจนนิสก็เลือกที่จะไม่เว้ยไม่จูบอ่ะไม่ยอมจูบด้วยแล้วก็เลือกที่จะเดินออกมาเลยแล้วมันจบด้วยการที่มิวสิกขี่มอเตอร์ไซค์คนเดียวแล้วน้ำตาคลอนั่นหมายถึงว่าสำหรับผมนะนี่ในมุมมองการตีความของผมนะผมมองว่าสุดท้ายเจนนิสเลือกไปเรียนเมืองนอกว่ะเอออย่าลืมว่าคนอย่างเจนนิสเนี่ยฉลาดมากนะทำไมผมให้คำว่าฉลาดมากนึกภาพว่าตอนเจนนิสสอบสัมภาษณ์อ่ะคุณคิดว่าเจนนิสสอบสัมภาษณ์แล้วทำได้ดีป่ะล่ะคุณคิดว่าไงสำหรับผมเจนนิสเป็นนักเรียนอีกคนที่สอบสัมภาษณ์ไม่ค่อยดีนะแต่ยังได้ไปอ่ะแสดงว่าเขาได้คะแนนจากการสอบอย่างอื่นเยอะมากอ่ะจนทำให้การสอบสัมภาษณ์ที่ดูไม่ค่อยดีอ่ะสังเกตเลยเจนนิสไปสอบสัมภาษณ์แล้วจะไม่ค่อยเก่งเรื่องการสอบสัมภาษณ์ไม่ใช่พูดไม่เก่งนะไหวพริบในการโต้ตอบอ่ะเหมือนเป็นเด็กที่ประสบการณ์น้อยแค่นั้นเองแต่ก็ยังได้ไปนะนั่นหมายความว่าถ้าเจนนิสอยากจะไปอีกครั้งอ่ะแม่งก็ไม่ยากแล้วเจนนิสอยู่ในช่วงมหาลัยป่ะช่วงมหาลัยทุนมีอีกทุนแบบเนี้ยมันมีอีกเรื่อยๆนึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมนะผมเชื่อว่าในตอนจบแล้วเนี่ยที่มิวสิกขับรถมอไซค์ร้องให้คนเดียวอ่ะนั่นคือเจนนิสตัดสินใจเอาทูดูลิสต์มาแปะแล้วสรุปจบทูดูลิสต์ใหม่อีกครั้งนึงหลังจากที่สรุปจบไปแล้วนะก็มาสรุปทูดูลิสต์อีกครั้งนึงว่าอ๋อสุดท้ายแล้วเนี่ยที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ของกูจริงกูขอไปเจอในที่ที่ใช่กูแล้วกันมันก็เป็นชื่อของหนังไงว่า Where We Belong ที่ตรงนั้นมีชั้นอยู่ไหมอ่ะมันเป็นคำพูดของมิวสิกชื่อหนังอ่ะมันเป็นคำพูดของมิวสิกว่าเฮ้ยอนาคตของมึงอ่ะที่มึงบอกว่าจะไปอยู่เมืองนอกแล้วจะไปหาอนาคตไปหาที่ที่ใช่ของมึงอ่ะขอมีกูอยู่ด้วยได้ไหมที่ตรงนั้นอ่ะมันมีกูอยู่ด้วยหรือเปล่าพอจบปั๊บไอ้เหี้ยมันคือ Where We Belong จบเหมือนพร้อมขึ้นตัวหนังสือ Where We Belong จบไปครับกับการโคตรสปอยนะก็เป็นเหมือนการดูแล้วมาตีความของผมละกันเพราะหนังแบบนี้มันเป็นหนังที่ส่วนตัวผมขอพูดย้ำอีกครั้งเลยหนังอย่าง Where We Belong สำหรับผมอ่ะก็ยังเนิบเกินไปอยู่ดีถึงแม้ว่าผมจะเอนจอยในบางช่วงนะแต่ผมรู้สึกได้ว่าบางช่วงของหนังอ่ะใช้เวลาในการเล่าเมสเซจนั้นๆมากเกินไปแต่มันเป็นสไตล์ของพี่คงเดชอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าพี่คงเดชไม่เก่งนะนี่ผมบอกรสนิยมในการดูเก็ทไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าหนังเรื่องนี้สำหรับผมเนี่ยเอาจริงๆผมอยากให้มันกระชับอีกแล้วผมอยากรู้สึกว่าช่วงบางช่วงอ่ะเขาเล่าเมสเซจบางอย่างอ่ะใช้เวลามากไปหน่อยผมเชื่อว่าถ้ามันกระชับได้กว่านี้มันจะส่งผลให้คลายแม็กฮิตคนดูกระแทกใจคนดูได้แรงกว่านี้แล้วผมมองว่ามันยังมีอีกนิดอะที่ทำให้แบบกระแทกคุณได้แบบชัดกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าหนังเรื่องนี้ผมจึงให้ที่9คะแนนก็ลองมาแชร์ดูครับผมตกหล่นอะไรตรงไหนก็เดี๋ยวคลิป Where We Belong ตัวโคตรสปอยอันนี้เลยนะที่ทุกคนกำลังอยู่เนี่ยจะมี Q&A แล้วเดี๋ยว Q&A อันเนี้ยจะพยายามรีบทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าผมรู้สึกว่าทุกคนน่าจะมีเรื่องที่สงสัยและอยากพูดคุยกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะกี่คำถามทิ้งไว้ก่อน20แล้วกันเดี๋ยวลองดูฟีดแบคก่อนว่ามีการคุยกันเยอะไหมถ้ามีการคุยกันเยอะอาจจะมีคำถามที่ยกขึ้นมาพูดมากกว่านั้นแต่เอางี้แล้วกันครับว่าณตอนนี้ผมกล้าพูดว่า Where We Belong ไม่ใช่หนังสำหรับทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะเอนจอยกับ Where We Belong แล้วผมมีอย่างนึงนะผมไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นนะครับผมไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นเลยผมแค่อยากจะบอกทุกคนว่าคุณไม่ต้องเชื่อสำนักรีวิวที่ไหนเลยคุณไปพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยตาด้วยใจด้วยความรู้สึกของคุณเองผมเชื่อว่าผู้กำกับเขาต้องการให้คุณรู้สึกกับหนังคุณด้วยตัวคุณเองไม่ใช่สำนักรีวิวถึงแม้ผมก็ตามคุณไม่ต้องเชื่อผมคุณไปสัมผัสเองแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ผู้กำกับต้
ต้องการให้คุณเป็นมากๆคืออย่าฝืนใจรักหนังเรื่องนี้คุณอย่าฝืนพูดคำว่ารักใส่หนังเรื่องนี้เพียงเพราะว่าทุกคนรักกันกูรักด้วยอย่าทำอย่างนั้นนั่นคือการทำร้ายหนังทางอ้อมและมันเป็นระเบิดเวลาที่ฆ่าหนังไทยอะครับคุณอย่ารักเพียงเพราะว่าเฮ้ยทุกคนชอบกูชอบด้วยกูชอบด้วยไม่เอากูชอบด้วยขอร้องอย่าคิดอย่างนั้นความคิดแบบนั้นคือความคิดที่ทำร้ายวงการภาพยนตร์ไทยนะครับมันเป็นการทำร้ายยิ่งกว่าการคุณไปนั่งด่าเขาอะแต่อันนี้คุณไม่ได้ด่าคุณแซงรักอะผมไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นนะผมไม่ได้ว่าใครทั้งนั้นหนังเรื่องนี้มันดีจริงๆส่วนตัวผมก็ชอบด้วย9คะแนนแน่ถูกไหมครับแต่ผมอยากจะบอกคนที่ถ้าคุณไม่อินจริงๆอะแล้วคุณแซงอินอะแล้วตัวพี่คงเดชเขาเกิดรู้ขึ้นมาผมเชื่อว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องเว้ยที่ตัวพี่คงเดชเองก็ไม่น่าจะชอบแล้วก็ไม่น่าจะรู้สึกดีกับสิ่งนี้มากนักอะเผลอๆแกอาจจะเสียใจด้วยซ้ำที่หนังแกไม่ดีอย่างนั้นหรือถึงต้องฝืนชอบหนังฉันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดที่ต้องฝืนชอบนึกว่าไหมครับพี่คงเด็ดคงไม่อยากได้ยินอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นหนังทุกเรื่องครับไม่ต้องเชื่อสำนักไหนทั้งนั้นไปพิสูจน์แล้วลองดูว่าคุณอินกับหนังเรื่องนั้นไหมภาพยนตร์สำหรับผมมีเรื่องเดียวทุกอย่างไม่ว่าซิมโบลิกจะหนักขนาดไหนไม่ว่าหนังเรื่องนั้นจะเป็นอาร์ตจะมีนัยยะจะสะท้อนสังคมจะบอกเล่าข้อมูลพระไตรปิฎกบอกเล่าข้อมูลพระคัมภีร์สะท้อนโลกหนังจะให้ฉลาดหรือโง่หรือหีแตกที่อะไรก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วอะทุกเหตุผลทุกความสำคัญทุกความไม่สำคัญทุกอารมณ์เกลียดชังรักโลภโกรธหลงตลกทุกอย่างในวงการภาพยนตร์มันถูกสร้างขึ้นเพื่ออย่างเดียวคืออารมณ์ของคนดูเพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่ผมว่าก็คือคุณไปดูแล้วคุณเอนจอยหรือไม่ถ้าคุณเอนจอยหนังเรื่องนี้มันคุยกับคุณแต่ถ้าคุณไม่เอนจอยยืดอกรับครับแล้วคุณก็ยิ้มใส่หนังเรื่องนี้ได้เลยแล้วบอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้มันไม่คุยกับคุณมันคุยกับคนข้างๆเก็ทไหมครับแล้วฝากไว้ด้วยครับเพจเสื้อของผมซิกแอนทูสามารถยังสั่งได้ทั้งสองไลน์แล้วก็นี่คือรายการหนังรีวิวนะเป็นรายการที่รีวิวหนังมีทั้งความรู้สึกและโคตรสปอยแล้วก็คุณสามารถติดตามรายการนี้ได้ที่ Exif Entertainment YouTube Facebook เข้าไปกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดเหี้ยอะไรหาทุกอย่างยังไงซะเนี่ยเทปต่อไปจะเป็นความรู้สึกหลังดูของสปอยเรื่องอะไร Q&A อะไรหรือเปล่าก็ฝากติดตามด้วยครับผมยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอให้ Enjoy กับ Where We Belong ใครอยากไปซ้ำได้เลยใครที่ไม่ชอบก็ขอให้ใจเย็นๆและขอให้รู้ไว้ว่าหนังเขาแค่ไม่คอนเนคกับคุณเท่านั้นเองแล้วอีกอย่างที่อยากจะฝากก่อนจบคืออย่าใส่ใจพวกที่มองคุณว่าเห็นต่างกับคุณแล้วมาด่าคุณว่าคุณนั้นไร้รสนิยมจงทำใจแล้วยิ้มสู้มันครับแล้วจงคิดไว้ในใจเลยนะคนที่ไร้รสนิยมอ่ะไม่ใช่คุณแต่เป็นคนที่ด่าคุณและเหยียดหยามคุณต่างหากที่ไร้รสนิยมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม